ค่ได้บอกถ้ามันไม่ใช่เราเคยว่ากันไปฉันแค่คนที่เธอมองไม่เห็นฉันแค่คนที่เธอดูไม่เด่นแต่ฉันก็รู้ตัวดีว่าฉันไม่ได้ที่จะต้องร้องสักทีคนนี้รู้ดีไม่ดีสักอย่างรู้ดีว่าเราเหมือนกันแต่ฉันอยากขอโอกาสบอกเธออยากจากไปเพราะคนไม่ดีสักอย่างอยากขอสัญญาจะทำทุกทางให้เธอรู้คนคนนี้ว่ามันมีค่ามากพอรู้ดีไม่ดีสักอย่างรู้ดีว่าเราไม่ฝันแต่ฉันอยากขอโอกาสก่อนเธออยากจากไปเพราะคนไม่ดีสักอย่างอยากขอสัญญาจะทำทุกทางให้เธอรู้คนคนนี้ว่ามันมีค่ามากพอที่จะรักสวัสดีครับเรามาพบกับกิจกรรมของเรานะครับท้าดวลชวนเล่นออดิชั่นนะคะเรามีจากคนท้าของเรานะคะคุณท็อฟฟี่สวัสดีค่ะท็อฟฟี่ประตูซ่อมคอมค่ะเย้ๆๆๆๆอเลิร์ตไปเถอะอเลิร์ตไปเถอะอเลิร์ตไปเถอะแล้วคนที่ท้านะคะนี่คนที่ถูกท้านี่กล้องอยู่ใช่มั้ยสวัสดีกล้องอยู่นี่นะคะสวัสดีทุกคนด้วยนะคะวันนี้เรามาแบบแนวสดใสก็ปล่อยให้คนที่เค้าไม่ค่อยรู้อะไรก็เลยไปก่อนดูมีความสุขนะคุณมีความสุขนะคุณก็โดนท้าเราก็ไม่ค่อยมั่นใจสักเท่าไหร่หรอกปกติไม่เต้นอยู่แล้วใช่ไหมปกติไม่ค่อยเต้นโอเคเชื่อเลยวันนี้ไม่ค่อยมั่นใจเชื่อแล้วจ้าถ้าเต้นข้างนอกเกมขนาดนี้เต้นในเกมต้องเด็ดแน่นอนเด็ดแน่นอนแต่คนที่แบบท้าทายเนี่ยก็ต้องมั่นใจในฝีมือมากเหมือนกันว่าเราคือที่หนึ่งฮะของวงการไอทีจะบอกว่าเมื่อก่อนเขาเรียกว่านดุดออดิชั่นจริงเหรอก่อนที่จะเปลี่ยนชื่อเสร็จกี้นี่ชื่อนดุดออดิชั่นจริงจริงจริงนี่ก็หาว่าโม้โม้ไงออดิชั่นถามเลยดีกว่าว่าเล่นกันตั้งแต่เมื่อไหร่ถามคุณท็อฟฟี่ดีกว่าเล่นเมื่อไหร่อ่ะนี่คือไลฟ์แล้วใช่ไหมไลฟ์อยู่ไลฟ์อยู่นานแล้วพี่อ๋อหรอนานแล้วแต่ไหนมายังเหมือนยังยังเล่นเริ่มเล่นตั้งแต่เมื่อไหร่เริ่มเล่นตั้งแต่มต้นโอ้โหตอนนั้นยังหัวแบบหัวโปกอยู่เลยค่ะประมาณ40กว่าปีที่แล้วนะไม่ออดิชั่นกี่ปี10ปี10 12ปีนี้เป็นปีที่12แล้วใช่12แล้วนะรู้เยอะข้อมูลแน่นข้อมูลแน่นรู้เยอะจริงนะฮะรู้จริงนี่แล้วนี่เล่นตั้งแต่เมื่อไหร่จริงๆแล้วก็เล่นตั้งแต่สมัยมัธยมต้นซึ่งผ่านมาประมาณสัก6ปีที่แล้วเองอ๋อตอนนี้ก็เรียนอยู่เพราะว่าตอนนี้ยังใส่ๆอยู่อายุยังไม่เยอะยังเรียนอยู่เรียนอยู่เป็นนาดุดอาหารนามสกุลออดิชั่นว่าออดิชั่นอาหารนาดุดออดิชั่นส่วนอันนี้ฮะท็อฟฟี่นะฮะตอนนี้ไม่ได้เป็นตัวซ่อมคอมนะฮะตอนนี้เป็นนามสกุลออดิชั่นออดิชั่นท็อฟฟี่ออดิชั่นเดี๋ยวต่อไปเราจะพูดถึงการแข่งขันครั้งนี้ก่อนการแข่งขันครั้งนี้นะครับเราจะแข่งขันกันแบบเป็นทีมในบทของเคสที่สี่อ๋อคือทีมใช่ไหมเป็นทีมฉะนั้นเราก็ต้องแบบเรียกแขกบอกว่าอ๋อมาอยู่ทีมฉันเถอะมาอยู่ทีมฉันเถอะคือจริงดูจากหน้าตาก็รู้แล้วว่าเขาจะควรจะอยู่ทีมไหนทีมท็อปทีมนั้นนั่นเองทำไมเล่นตัวเองมีแรงเยอะไงแบบว่าเขาเรียกว่าแฟนคลับเยอะแฟนคลับเยอะไหนแบบขอแบบเรียกแฟนคลับให้ดูหน่อยว่าอ่ะแฟนคลับฉันอยู่ไหนอ่ะให้คนจะแพ้เรียกก่อนเลยก็ได้คนไหนขอใครเป็นแฟนคลับท็อฟฟี่ประตูซ่อมคอมนะฮะกด1หน่อยค่ะกด1กด1มารัวๆนะฮะกด1รัวๆเลยค่ะกด1เลยนะคะอ่ะเรียกแฟนคลับเราหน่อยต้องเป็นคนสดใสวันนี้เพราะว่าเราเป็นนางฟ้าส่วนเขาน่ะเป็นนางร้ายใช่มั้ยต้องบอกอยู่ไหนกล้องอยู่ดิใช่มั้ยกล้องอยู่โน่นใช่ต้องกระพริบตาใส่ปิ๊งปิ๊งต้องใครที่อยากอยู่ทีมนดุดนะคะก็กด2ค่ะกด2มากด2มานะฮะจะบอกว่ากดดันใช่มั้ยกดดันที่สุดกด2มาใครอยู่ทีมนดุดเนาะมาอยู่ด้วยกันเพราะว่าจริงๆแล้วก็คนชนะก็
ต้องได้รางวัลอยู่แล้วซึ่งก็รู้อยู่แล้วว่าควรจะอยู่ทีมไหนใช่ก็รู้อยู่แล้วว่าควรจะอยู่ทีมไหนนะคะใช่เพราะว่าคนที่เชียร์ทีมที่ถูกต้องนะคะจะได้ไอเทมไปเลยนะคะกี่วันพี่90วันนะส่วนทีมที่แพ้ก็รับไปแค่30วันเท่านั้นซึ่งเป็นไอเทมแบบที่เป็นไอเทมแบบดีมากแรงมากเพราะว่าอันนี้จะเป็นตัวของไอเทมหมวกสุดน่ารักของคู่รักนะฮะหรือว่าไอเทมชื่อว่าprecious อะไรนะขอดูหน่อย precious love cooper style ก็คือแปลว่าเหมือนกับหมวกรักของคู่รักที่แบบล้ำค่าดังนั้นพี่ซีบอกว่าเกมจุดเด่นของออดิชั่นนะพี่ท็อฟฟี่ก็คือกลายเป็นคู่รักนั่นเองเขาบอกมาเล่นเกมนี้เนี่ยก็จะได้คู่กลับไปถามดีกว่าว่าตอนเล่นตอนเด็กๆหรือว่าตอนเล่นแบบได้มาแล้วกี่คนได้มาแล้วกี่คู่อะแต่งไปแล้วกี่รอบอะแต่กี่รอบไปเหรอจริงๆก็พูดยากจริงเสน่ห์แรงมากๆก็นับไม่ทันอ่ะนับไม่ทันเท่านั้นเออมา1คนแต่ว่าก็เป็นประสบการณ์ที่ดีเพราะว่าก็ทุกคนก็เป็นเพื่อนกันได้ของพี่ท็อฟฟี่นี่สักกี่สิบนะพี่ก็จริงๆเราเป็นแบบไม่ผูกพันไม่ผูกมัดแล้วแบบโซโล่สดๆแบบมิดนิดนึงมิจฉาชีพก็คือหลอกให้เขาโอนของซื้อไอเทมนี้ให้หน่อยค่ะซื้อไอเทมนี้หน่อยสิถ้าแบบบีบเสียงก่อนนัดแบบเป็นต้นหัวปอกก็ถ้าเนี่ยเราอยากได้อันเนี้ยซื้อให้หน่อยสิอันนี้บีบเสียงแล้วเออนี่บีบเสียงบีบแล้วตอนนั้นเสียงยังไม่แตกหนุ่มอ๋อยังไม่แตกหนุ่มบีบได้มากกว่านี้บีบได้มากกว่านี้จะเสียงแบบเด็กประถมอ่ะโอเคมาบอกเลยว่าแข่งขันครั้งนี้ต้องมันแน่นอนเพราะแต่ละคนแบบสุดยอดมากแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปดูในเกมก่อนเลยเดี๋ยวจะให้ทั้งสาวๆ2คนเนี่ยแต่งตัวนะฮะเรามีบัตรพิเศษให้กับสาวๆเดี๋ยวเข้าไปดูในเกมก่อนเลยเดี๋ยวเราใบ้ให้โนว่าเราแข่งกันในซอย1ฟรี1นะครับห้อง10นะฮะซอย1นะครับฟรี1ทับ10นะครับอ่ะเดี๋ยวเข้าไปในเกมนะครับเดี๋ยวดูนะฮะของคุณณดุษนะครับเข้าไปในเซสชั่นมอก่อนเลยเราจะมาแต่งตัวกันใช่กดเราครับไปตรงนั้นเลยครับกดที่แฟชั่นมอลมาดูกันชุดนะฮะเราสามารถเลือกชุดไว้ไหนเรามาดูชุดหน่อยซิว่าเราจะซื้อตัวไหนดีต้องบอกว่ามีชุดน่ารักในเยอะมากใช่ตัวบอกนี่ชุดครอปน่ารักมากดูชุดสวยนะแล้วตอนนี้มีบอลโลกนะเข้าไปในเซตนะฮะมีชุดบอลโลกจริงเหรอใช่เข้าไปในเซตได้เลยครับคลิกเซตชุดเซตนี่ทำไมไม่เห็นมันจะอยู่ไกลนึงคุณผู้ชมจะงงว่าทำไมในรูปไม่ค่อยเห็นเพราะว่ามันไกลจากตัวเรานิดนึงจอมันไกลนิดนึงนี่ชุดบอลโลกไม่ว่าจะเป็นทีมบราซิลหรือทีมอาร์เจนตินาหรือทีมอังกฤษไม่ใช่ อังกฤษถูกแล้วอังกฤษอ๋อใช่ถูกอังกฤษมันจะมี2ชุดเพราะว่าอังกฤษเนี่ยต้องบอกว่านิยมมากในประเทศไทยอ่าฮะอิตาลีแล้วก็อันนี้เป็นเซาท์แอฟริกาแล้วก็มีฮอลแลนด์สีส้มใช่ฮะบอกแล้วว่าชุดเยอะมากจริงๆอะไรครับปีนี้อันนี้อย่างเราน่ะเป็นคนเอเชียเนอะเราก็ทีมประเทศเอเชียไปก่อนไทยนั่นเองซึ่งไม่ได้ไปญี่ปุ่นเราก็ต้องส่งตัวแทนไปเช่นประเทศญี่ปุ่นนะฮะที่เข้าทุกรอบเลยมีอันนี้ด้วยแหละอันนี้เราไปใช้เล่นได้เลยใช่ไหมตัวนี้ได้มันเป็นชุดคอสตูมชุดคอสตูมอันนี้จริงคือเหมาะกับตัวเรามากอันนี้ดูเป็นตัวเราสุดนี่ก็มาแต่งตัวเดี๋ยวช้อปปิ้งเรียบร้อยเลยเดี๋ยวของคุณทอฟฟี่นี่โอ้โหเดี๋ยวเราไปดูนะฮะอยู่ในตัวของไอ้นี่เลยเขาเรียกว่าอะไรนะเดี๋ยวเราไปดูในห้องเต้นเลยว่าแต่งตัวมาเป็นยังไงเดี๋ยวไปเจอกันในห้องเต้นเนาะแต่ว่าสองคนนี้คือแต่งตัวแข่งกันที่สุดนอกจากจะเล่นแข่งกันแล้วยังการแต่งตัวยังแข่งกันอีกนะครับแล้วก็ตอนนี้นะครับทุกคนนะครับเข้าไปรอเลยนะฟรีหนึ่งซอย1นะครับห้องเอ้ซอย1ฟรี1ทับ10นะเข้าไปรอก่อนเลยแล้วเดี๋ยวเราจะได้มาเล่นเกมด้วยกันนะครับโอ้โหบอกเลยว่ามีทั้งกด1แล้วกด2บางคนกด3มาที่บอกว่าให้กดให้กำลังใจนี่น่าจะเชียร์พิธีกรกด3ไม่เชียร์พิธีกรกด3เขาบอกว่าพิธีกรเชียร์ทั้งหมดเชียร์ทั้งหมดอันนี้เขาเรียกว่าอยู่เป็นไม่แบ่งฝ่ายกันบางคนก็1 2นะฮะ1 2 1 2 3 1 2 1 2 1นะฮะตบมือค่ะรัวโอ้ทุกคนน่ารักมากเลยชอบเกมนี้มากค่ะสู้ๆนะคะจะพยายามนะคะหนูจะทำวันนี้ให้ดีที่สุดจะทำวันนี้ให้ดีที่สุดค่ะบอกเลยว่าดีที่สุดมากนะฮะกําลังที่เงียบอยู่นี่คือกำลังช้อปปิ้งช้อปปิ้งเพราะต้องใช้สมาธิจริงๆในการแต่งตัวไป
แบทเทิลกันบอกเลยว่าเกมนี้ไม่ใช่เกมเต้นแบทเทิลกันอย่างเดียวเพราะเราสามารถแต่งตัวเป็นแบทเทิลกับคนอื่นได้มันก็เรียกว่าเป็นแฟชั่นแฟชั่นน่ะถ้าคราวนี้ว่าแต่งตัวสวยก็ชนะไปเกินครึ่งแหละอ่ะจริงๆคนอื่นจะอิจฉาเราใช่มานั่งแต่งตัวชุดเริ่มต้นมานั่งเต้นนี่คือแบบเอามากไม่ได้เลยนะไม่ได้นะไม่ได้กดดันมากเลยเนี่ยกดดันในการซื้อมากกดดันในการซื้อมากตอนแรกก็แต่งธรรมดาอ่าตกลงอันไหนก็คือกดซื้อเลยเออกดซื้อเลยอันนี้กดซื้อยังยังเลยกดซื้อแล้วนะกดซื้อนี่กดซื้อยังยังอันนี้ยังไม่กดซื้อเลยอันนี้ผมใช่ไหมใช่มันต้องซื้อที่ร้านใช่ไหมนี่นี่กดแล้วก็กดหยุดใช่ป่ะใช่กดตรงนี้เรียบร้อยนี่คือการซื้ออันนี้คือเราแอดคอของบัตรนะในสามารถใช้ได้7วันนะครับไหนไปดูชุดกันเสื้อผ้าเนี่ยจะเอาชุดนี้เลยแล้วก็ต้องมานั่งไล่กดอีกอันใช่แล้วนะฮะนี่ชุดนี้ใช่ยังสวัสดีนะคะนี่กำลังเลือกซื้อชุดอยู่นี่ได้ชุดแล้วนี่โอ้โหชุดนี้มีตัดชุดคอนดีคอนซูมนี่กล้องของเราอ่ะมันจะจับที่จะจับของนันดูดก็คือในเกมของนันดูดจะเป็นหลักแต่ว่าเราสามารถเล่นหูเล่นตากับกล้องได้เพราะว่าเราแบ่งไว้สองฝั่งให้เรียบร้อยแล้วอ๋ออืมก็เรื่องนึงบอกเลยว่าเลิศลืมกดลืมกดแล้วเรียบร้อยเรียบร้อยรองเท้า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 แบบนั้นใช้ไม่ได้รองเท้าต้องเปลี่ยนคนเสริมๆเราต้องส้นสูงไงแบบนี้เป็นต้นโอ้โหตัวสูงขึ้นด้วยนะอ่ะเกมเขาทำมาดีเห็นป่ะใส่ส้นสูงตัวก็สูงขึ้นได้เรียกว่าใส่ใจทุกรายละเอียดใช่ฮะนี่เลยไอ้อีกอย่างนึงเราเปลี่ยนสีผิวได้ด้วยนะสำหรับคนที่แบบเอ้ยฉันอยากผิวสีน้ำผึ้งจะได้มีฝรั่งมาชอบอะไรได้นะผิวแทนผิวแทนทุกคนชอบนะฮะมีปีกด้วยไหมเพราะว่าเราเป็นนางฟ้าสกุลทอฟฟี่มีปีกปีศาจอะไรอย่างนี้ไหมจะมีไหมมีไหมมันต้องมีสิมันมีนางฟ้ามันก็ต้องมีปีศาจป่ะถ้ามีปีกปีศาจเมื่อกี้เห็นกางเกงของคุณทอฟฟี่แล้วต้องแบบเลยนะฮะเราถือกระเป๋าสตรอเบอรี่ด้วยไหนหมดถึงความเปรี้ยวเปรี้ยวนะฮะแตงโมสวยเปรี้ยวเยี่ยวราดเลยทีเดียวนะฮะแตงโมไหมไปแล้วเดี๋ยวเราไปสร้างห้องเต้นกันเดี๋ยวตัดมาที่นี่ก่อนเนาะเพราะเดี๋ยวเราสร้างห้องเต้นเนี่ยเดี๋ยวรู้รหัสไม่ได้โอเคห้ามรู้รหัสใช่แต่เราสร้างห้องเต้นของคุณนัดดูดก่อนนะคะไม่ใช่ปัญหาเนี่ยเขาดูดูซิว่ามีแฟนๆรายการสเต็ปกิ๊กโผล่มาหรือยังมีแฟนๆรายการสเต็ปกิ๊กนะคะพิมพ์ว่ากรีกนะคะแฟนรายการสเต็ปกิ๊กต้องพิมพ์วันนี้มี PJ อีเวนต์ไหมไม่มีจ้ะไม่มีจ้ะอ่าฮะถูกนะฮะตั้งพาสเวิร์ดก่อนซึ่งพาสเวิร์ดนี้ยากมากพาสเวิร์ดนี้ไม่รู้เลยนะ A B C D E F G S I J K L M M O P ก็จะท่องให้จบเลยหรอกดเซอร์ถ้ากดเซอร์นี่เซอร์อันนี้ใช่ไหมกดตรงนี้เลย Exchange หรือว่ากดที่ตรงที่คำว่าซื้อครับแป๊บนึงอันนี้คือซื้อมาหมดแล้วหรือยังเอ่ยอย่าอันนี้ลองใส่เอามาอันนี้ครับปุ่มนี้เจอปุ่มนี้คือปุ่มซื้อนะครับแล้วก็กดตัวนี้ครับตัวบัตรได้ตอนนี้คือนัดตัดมาที่นัดดุนะเข้าไปรอในห้องแล้วบอกเลยว่าเพลงที่อัปเดตไปเมื่อครั้งที่แล้วเมื่อแพทที่แล้วดังมากเพลงเยอะด้วยซึ่งเป็นเพลงที่โอ้โหอยากจะให้ทุกคนลองเต้นดูนะฮะเพลงนี้จ้าเพลงชื่อว่ามังงุ๋งๆอ้าวกดผิดมังงึกอุ๋งอุ๋งใช่ความเร็วก็โอเคเล่นดีเล่นคะแนนเยอะแน่นอนนี่มีแค่114 bpm เองหรอใช่ปกติเล่นหมื่น bpm โอ้โหนี่เล่นหลักด้วยหรือเปล่าข่มกันสุดฤทธิ์นี่เล่นหมื่น bpm นะคะบอกเลยว่ามานิ้วเนี่ยเราอะกดแบบความเร็วแสงนะฮะปกติเล่นอริชากดอย่างนี้ใช่ไหมหมื่น bpm นี่กดอย่างนี้เราแพ้คือจะไม่เห็นเลยจะไม่เห็นมันไม่มีไงเรามันจะมีได้ไงละหมื่น bpm อ่ะจะบอกว่าจริงก็เล่นแบบน่ารักเพราะว่าเกมนี้ต้องบอกว่าเล่นแล้วจะได้ไม่เครียดเราได้ไม่เครียดจริงๆเราได้ชุดแล้วเราได้ชุดแล้วแป๊บนึงมาฮะไหนนะดูแต่งตัวเสร็จยังโอ้เสร็จไปตั้งแต่เมื่อวานแล้วพี่ทำอะไรอยู่ซื้อช้อปปิ้งอยู่หรอช้อปปิ้งอยู่โอ้ช้อปปิ้งอันนี้คือหน้าตุยโดฟีนี่จริงจังมากอ่ะต้องบอกว่าเป็นคาแรคเตอร์พี่จริงๆอ่ะจริ
ริงเพราะว่าเนี่ยเป็นแบบว่าผู้หญิงที่ต้องจริงจังในการซื้อเสื้อผ้าไงมันเหมือนมันเป็นเกมที่บอกคาแรคเตอร์ของคนเล่นเลยเนาะว่าเป็นคนแบบไหนการแต่งตัวของเราบ่งบอกจริงๆนะถึงคาแรคเตอร์นะมันได้จริงๆมังงึกอุ๋งๆมังงึกอุ๋งๆเป็นเพลงแนะนำเนาะฮะเป็นเพลงที่ฟังแล้วเราจะแบบมีความสุขอันนี้บอกกับเพื่อนๆก่อนที่เข้ามาดูไลฟ์อยู่ว่าตอนนี้เนี่ยออดิชั่นเนี่ยมีมานานแล้ว12ปีเนี่ยแต่ว่าตอนนี้เพลงอัปเดตตลอดใช่เพลงเราอัปเดตตลอดเวลานะคะล่าสุดนี้เกสโนวาก็มีใช่นะฮะคือเพลงเยอะจนเพลงเยอะจนแบบมาเล่นแล้วเลือกไม่ถูกตอนเลือกอ่ะต้องใช้เวลาเลือกเพลงนานมากเพลงเยอะมากเพลงเกาหลีก็มีนะจริงๆมาเราได้ชุดแล้วเราจะไม่บอกว่าเรามีเพลงของวงรถไฟฟ้านะฮะรถไฟฟ้าบิดอ๋อโอเคพร้อมพูดได้ปะนะแล้วก็มีเพลงเกาหลีอีกมากมายเราไปหากันดูนะคะเพลงเกาหลีในนี้เต็มไปหมดเลยนะครับใช่มารบกวนใส่ให้เลยค่ะเรียบร้อยแล้วใช่ไหมเอ่ยอ่าออกได้เลยค่ะผมตัวพี่ท็อฟฟี่เจ้าหน้าอย่างจริงเหรอที่ไม่กลัวว่าถ้าเกิดมันฉายขึ้นไปบนไลฟ์แล้วจะได้เข้ากับคาแรคเตอร์คาแรคเตอร์สวยเราเป็นคนสวยเราก็ต้องสวยยอมใจเขาจริงขอบคุณที่มาเชียร์นะคะเย้มีกองเชียร์มาเยอะแยะเลยใช่แล้วก็อันนี้นะคะบอกก่อนเลยว่าถ้าเข้ามาเนี่ยเนาะก็จะเป็นทีมของณดุษเป็นสีแดงแดงแล้วก็ทีมของท็อฟฟี่เป็นสีเขียวป่ะน้ำเงินน้ำเงินฟ้า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 มันจะมีคำว่าเลกกับบูเนาะเลือกทีมกันได้เลยนะครับไม่ต้องไปนั่งกอดเข่าแบบนั้นนะคือนั่นคือยอมแพ้แล้วหรือเปล่ารอยืนรอนานไงเมื่อยเมื่อยอ่ะเดี๋ยวเราบอกของทุกคนนะครับตอนนี้อยู่ซอย1ฟรี1ทับ10นะครับห้องชื่อว่าท้าดวลชวนเล่นนะครับอยู่ที่ห้อง0088นะครับพาสเวิร์ดคือ1 2 3 4 5คนรู้ยากมากโอ้โหยากที่สุดถ้าคนที่เป็นจีเนียสเท่านั้นถึงจะคิดได้วงการแฮกต้องสั่นคลอนในเรื่องนี้ในฐานะที่อยู่วงการคอมพิวเตอร์รู้สึกยังไงบ้างวงการพาสเวิร์ดยากมากอ่ะเครียดเลยพอได้ยินแล้วเครียดปวดหัวเลยอยู่ดีก็ปวดสมองขึ้นมาอยู่ก็ปวดหัวขึ้นมาจีนเลยนี่เหมาะเลยสำหรับใครที่อยากจะเข้ามาหยุดเลือกทีมนะฮะก็สามารถเข้ามาได้ที่ห้อง0088นะครับห้อง008เซิร์ฟเวอร์1นะครับฟรี1ทับ10นั่นเองนะครับเข้ามากันได้เลยเนาะเดี๋ยวแป๊บนึงพาสเวิร์ดห้อง1 2 3 4 5ใช่พาสเวิร์ดคือ1 2 3 4 5อย่าไปบอกเขาดิมันยากยากมากอ่ะมันยากอันนั้นคือทุกคนที่ดูไลฟ์อยู่นะฮะมุมขวาบนนั้นมีรูปของไอเทมใช่น่ารักแจกใช่ค่ะผู้ชายสีฟ้าผู้ชายสีฟ้าผู้หญิงสีชมพูสำหรับคนที่เชียร์ฝั่งที่ชนะก็จะได้รับไปแบบ90วันซึ่งก็แน่นอนว่าเป็นฝั่งของทอฟฟี่เป็นตัวซ่อมคอมแน่นอนเย้เรากำลังมองอยู่ว่ามีสิ่งหนึ่งที่แปลกก็คือคุณนี่หายไปจากจอนั่นเนี่ยใช่เพราะว่าเราจะให้จับนะฮะระหว่าง2คนนะฮะตอนระหว่างเล่นกันอยู่แล้วก็เราไม่ได้อยากแบบว่าอยู่ใกล้พี่ทอฟฟี่ขนาดนั้นไงได้สักครั้งหนึ่งแพ้เขาบอกว่าให้พยายามจิกกัดพี่ทอฟฟี่แต่ต้องบอกว่าไม่ใช่ตัวเราเลยไม่ใช่ตัวเราเลยอยากให้พี่ทอฟฟี่ร้องเพลงมังงึกอุ๋งพี่รู้จักไหมรู้จักไหมเพราะว่าเป็นวงของวง48เลยซึ่งทอฟฟี่น่ะถ้าพูดถึงทอฟฟี่เนี่ยก็คือทอฟฟี่ BQQ เปิดคอนมาอ้อนมาข้ามาองค์แล้วมาตบหัวใจเธอทำให้ฉันอุ้งบอกเลยว่านี่คือไม่ใช่ทอฟฟี่ละนี่คือออนนะฮะเมื่อกี้ฟังเพลงแล้วเพลงเปิดพอดีน้องออนมานะฮะธรรมดาซะที่ไหนล่ะผู้หญิงเอ้ยผู้หญิงคนนี้เอ้าถูกแล้วโอ้ยใช่เป็นผู้หญิงนะฮะผู้หญิงที่สวยมากนะแล้วก็เปลี่ยนฉากก่อนฉากที่เหมาะกับเราคือบ้านผีสิงถูกมั้ยห้องผีสิงมันมีป่ะมีโรงเรียน Haunted Classroom จะบอกว่าตอนออดิชั่นกันเลยแล้วเข้ามาที่ห้อง008 Channel 1นะเซิร์ฟ1ยืนยันอันนี้ตอนนี้เรารอคนเข้ามาอยู่ใช่มั้ยใช่ตอนนี้เรากำลังรอคนเข้ามาอยู่ตอนนี้มันจะอาจจะดีเลย์นิดนึงนะฮะผู้ชมที่ได้ชมอยู่น่ะก็อาจจะเข้าช้านิดนึงนะฟรี1ทับ10นะคะรีบเข้ามาเลยฟรีทับ10ห้อง008มาเพราะว่าคนที่อยู่ทีมที่ชนะจะได้คอสตูม90วันสำหรับคนที่อยู่ฝั่งทีมที่แพ้เนี่ยก็จะได้รับคอสตูม30วันเท่านั้นเองนะใช่เลยนะครับรีบเข้ามาฟรี1ทับ10นะคะเดี๋ยวจะพอคุณคนเข้ามาเราจะใจมากนะฮะส
ซอย1ทับ10ซอย1ทับ10นะคะรีบเข้ามาเร็วๆผิดใช่ไหมผิดถูกผิดเสริมออกขอออกห้องแป๊บนึงก็อันนึงเข้ามาเพราะว่าเมื่อกี้ของคอฟฟี่อ่ะก็เข้าอันนี้นี่ไงค่ะโดนเพื่อนเล่นเอามีคนเต็มเลยนี่มาของเราไม่ขึ้นเอามีคนเต็มเลยเต็มแล้วเนี่ยเอ้าเอาดันดูดเข้าไม่ได้เขาเดี๋ยวเตะให้คนนึงแล้วคนเต็มเลยอ่ะแล้วเป็นคนออกอ่ะเป็นคนเข้ามาออกเตะยังไงเนี่ยเดี๋ยวดันดูดเข้าไม่ได้ดันดูดเข้าไม่ได้นะคะคนเข้าเต็มเลยนะครับโอ้โหเพราะเราไปท่องโลกมาเอาใหม่ดับเบิ้ลคิกดับเบิ้ลคิกเดี๋ยวต้องเตะต้องนับหมายให้ตรงกันต้องนับหมายตรงกันแล้วก็ไปดูเงียบๆพอโผล่มาโอ้โหมาดันดูดเข้าไม่ได้ใช่ไหมใช่ไม่ใช่ขอยัดเตะนะคะเอาไม่ใช่อีกอ่ะทุกคนใจเย็นนะอ่ะยังไงเดี๋ยวต้องสร้างห้องใหม่เราไหมเอาเดิมอ่ะเดี๋ยวให้นัดดูดสร้างห้องใหม่นะคะเพราะว่าเดี๋ยวไม่ได้เล่นกันนะคะระหว่างนัดดูดแล้วก็บอกเลยเวลาไม่ดีตอนนี้เสียสมาธิละเสียใจออกห้องแล้วออกพอแบบคนมาคือมาแบบฮึบฮึบเลยอ่ะเสียสมาธิเลยมาเอาใหม่สร้างห้องใหม่แล้วว่ามันดีเลย์นิดนึงอันดีเลย์นิดนึงจะสร้างห้องใหม่นะคะพิมพ์ชื่อห้องเลยท้ายดูดชวนเล่นใช่บอกเลยว่าเมื่อกี้โอ้โหเหมือนโดนเตะออกจากห้องต้องกราบขออภัยคนที่เตะออกจากห้องด้วยเมื่อกี้นี้นะครับไม่ตั้งใจโทษทีไม่ตั้งใจเลยเพราะว่าต้องเตะออกจริงๆเพราะว่าต้องให้นัดดุดเข้านะฮะแต่ว่าทุกคนก็แย่งนัดดุดเข้านะฮะทุกคนเล่นกันเลยเล่นกันเองเลยนัดดุดบอกว่าอย่ายืนดูอาโดนชวนเล่นเข้าเลยครับพลาดอะไรเลยพาสเวิร์ดนี่ยากมากเหมือนเดิมนะ1 2 3 4 5 61 2 3 4 5 6พาสเวิร์ดยากจริงๆด้วยนะครับ1 2 3 4 5 6ชื่อหมายเลขห้อง1ป่ะนี่เข้ามาแล้วนะครับแล้วมาแล้วห้องชื่อเดิมนะครับห้องหมายเลข1นะครับพาสเวิร์ด001ท้าดวลชวนเล่นนะครับพาสเวิร์ด1 2 3 4 5 6นะคะรีบเข้ามากันเลยท้าดวลชวนเล่น1 2 3 4 5 6จริง56จิ้งจกยัดไส้เกิดไม่ทันนะฮะอันนี้เล่นเกิดไม่ทันเกิดไม่ทันที่ปู่บอกว่าสมัยเด็กๆปู่ฮิตมากเกิดไม่ทันเหมือนกันเกิดไม่ทันเหมือนกันอันนี้แต่ว่ามีปู่ไงปู่เล่ามาปู่เล่ามาใช่ปู่เล่าใหม่นี่ไงมีคนมาแล้วเลเวล52เลือกอยู่กับสเต็ปกิ๊กอันนี้คือมีวิสัยทัศน์มากมีวิสัยทัศน์มากอ่ะจะบอกว่าจริงๆอ่ะมันไม่ต้องถามก็ได้นะจริงๆว่าจะถล่มกันก็ได้แต่ว่าเราก็ต้องให้เขาเนาะเปลี่ยนให้เราอันนี้คุณไหนๆลองบอกชื่อเสียงเรียงนามหน่อยว่าใครอยู่ทีมใครมั่งก็นี่อะทีมของณดุษอ่ะก่อนเลยคุณฮอบบี้เน็ตใช่มั้ยฮอบบี้เน็ตวิวเวลเยอะด้วยนะเวล52แล้วก็บอกแล้วว่าเขามีวิสัยทัศน์การเลือกอยู่ทีมณดุษเนี่ยมันหมายถึงว่าชนะไปแล้วครึ่งนึงขอโทษนะจ๊ะแต่ทีมชนะเลเวลแม็กซ์จริงด้วยเอาดิเอารางวัลให้เขาไปเอามาอีกแล้วไม่อีก1คนนะคะกับทีมสีแดงเหมือนเดิมสีแดงอ่ะฮะเมคานิซึมโอ้ยคนนี้เลเวลแม็กถ้าดูไลฟ์อยู่อาจจะเปลี่ยนใจเปลี่ยนผีก็ได้นะมีแม็กมีแม็กเอาขยายทีมหรือเปล่าอ๋อไปแล้วทีมเราครบแล้วนะทีมเราครบแล้วนะถ้าใครพร้อมก็กดเลดี้ไว้เลยเนาะแล้วเดี๋ยวเพลงนะฮะจะเป็นเพลงแรนดอมนะครับแรนดอมเพลงนะครับทั้ง101มั้ยทั้ง101โอเคอันนี้คือแซมเปิลก่อนเพราะว่าแซมเปิลช้าๆก่อนอ่ะเอาถามก่อนเลยว่าอยากเริ่มเลยไหมหรือว่าซ้อมมือกันก่อนอันนี้ไม่ซ้อมมือสักรอบไหมรู้เลยนะว่าไม่มั่นใจเฮ้ยพี่เล่นเลยเออเนี่ยมันต้องอย่างงี้คนจริงเราต้องเล่นเลยเดี๋ยวแพ้มานะเดี๋ยวแพ้มานะคนจริงเขาต้องเล่นเลยเล่นเลยเล่นเลยอันนี้หมายถึงว่าตอนนี้เรามี4คนอยู่ทีมเราแล้วพี่ท็อปปี้มี2คนนี้หรอไม่มีสองแล้วสองนี่ไงก็นี่ไง2 3เขามี2ป่ะนะคนนี้อ๋อคนที่สีน้ำเงินเห็นแล้วใช่เป็น33แล้วเป็น33เนาะงั้นเริ่มเลยในห้องนะครับกดพร้อมนะกดพร้อมทุกคนกดพร้อมเลยจ้ากดเรดี้นะคะเดี๋ยวเราจะได้ไปด้วยกันนะครับไปพร้อมกันเรามาลุ้นกันดีกว่าว่าเพลงแรกอ่ะจะเป็นเพลงอะไรคุณซามูเอลคุณซามูเอลกดเรดี้ด้วยครบทุกคนแล้วเนาะexample ไปเลยนะครับไปเลยนะครับ3 2อ๋อนั่นคนด้านหลังนั่นคนนู้นเขาย้ายไปดูด้านหลังนะครับเราเริ่มกันเลยมีคนดูตื่นเต้นตื่นเต้นเป็นเพลงอะไรอ่ะใส่หูฟังนะฮะใส่หูฟังแล้วใส่หูฟังแล้วสายตาจะไม่ค่อยดีแต่เขาต้องแบบมองหลังสวัสดีนะคะโอ้โหบอกเลยว่าเพลงนี้ต้องสนุกแน่นอนนะฮะมาถึงก็เกตเลยนะฮะคะแนนเริ่มต่างกันแล้วนะครับทีมสีแดงนะครับไปถึง16,000และแล้วอีกทีมนึงอยู่ที่เท่าไหร่เอง11,000นะครับโอ้โห
ียร์นะฮะเชียร์คุณตุ๊ดฮะคุณตุ๊ดต้องทำนะยืนบกหัวนะพอพลาดแล้วก็พลาดเลยใช่โอ้โหพลาดนานด้วยนะแล้วก็ยืนเด่นเป็นสง่าอยู่ข้างหน้าเลยนี่คือผู้นำเนี่ยดูดีมากโอ้โหมีราศีมากเฮ้ยกลับมาแล้วกลับมาแล้วกลับมาต้องจับไปนะดูทันคนเดียวเลยฮะฮึบแบดนะฮะพลาดส่วนเพลงเนี่ยเป็นความเร็วไม่มากเลย90 BPM เท่านั้นเองเป็นเพลงเล่นสนุกกดเพลงง่ายๆนะฮะนี่โอ้ยโอ้ยแซงน้ำเงินแซงแล้วจ้า 90,000 แล้วดูเขาคูณด้วยดูเขาคูณนี่ไม่จริงนะเฮ้ยกูผิดอ่ะโอ้ยเพื่อนด่าดูเพื่อนด่าได้เลยบอกว่าแล้วดูบอกว่าเป็นสายสวยนั่นคือยืนสวยๆนะฮะจริงๆมายืนคือแค่แบบไม่ต้องทำอะไรไม่ต้องปวดก็ชนะแล้วใช่ไหมจริงจริงถ้าเล่นแบบแจ๊สคอมเพทิชันนี่จะลงตัวกว่านี้นิดนึงอันนี้เป็นโหมดเทสที่4นะครับก็คือจะกดไปเรื่อยๆนะครับอย่างมีฟินิชมูฟนะฮะแล้วก็จะมีเลเวล10 11 12ขึ้นไปตื่นเต้นเวอร์หลักสอนของเราจะเยอะขึ้นอุ้ยฟินิชมูฟมาว้าวสีแดงคือกดยังไงอ่ะก็สีแดงคือกดตรงข้างเอาหรอเป็นไงล่ะเฮ้ยไปแล้วแต่ว่าตอนนี้ฮะอยู่แต่ไม่เป็นไรฉันยังที่หนึ่งอยู่คือตอนนี้ทำไมผู้นำสองคนยืนนิ่งกันหมดจะบอกเลยว่าคะแนนเนี่ยของทีมสีน้ำเงินเนี่ยเยอะนะเฮ้ยเรากดทันนะทำไมมิสอ่ะไม่มีอีกอยู่ที่สองมิส2,700แล้วว่าซึ่งต่างกัน 50,000 คะแนนแล้วนะคุณนาดุษฮะอันนี้เราจะอธิบายยังไงเอ่ยกดเร็วไปอ่ะหัวร้อนอ่ะนี่นะฮะเป็นเจ้าแห่งการกดแบดนะฮะเดี๋ยวเราจะมาชิงแชมป์กดแบดมันเสียสมาธิมากตอนนี้เกลียดตัวเองมากทำไงดีลองมันจะแพ้แล้วอ่ะไม่แพ้หรอกฮะไม่แพ้หรอกโอ้ยไงแทบเพอร์เฟกต์ดีโบ้โอ้แย่เลยนี่มีคนคุณแนนนะฮะถามว่าเปิดคอมทันไหมถามว่าทันเพราะว่าการแข่งขันของเราเนี่ยมีหลายยกมากนะฮะหลายยกจริงๆต้องพยายามเพื่อเป็นห้าแสนแล้วจ้าห้าแสนแล้วนะกับอีกฝ่ายนึงนะครับที่อยู่ที่แปดต่างกันสองแสนมีกล่องไหมอ่ะมีกล่องแบบว่าใครแบบคะแนนน้อยกว่าจับแล้วคะแนนได้คูณอะไรคืออันนี้ไม่มีสิทธิ์ชนะเลยไหมนอกจากเขาจะไปคูณไม่เรายังมีสิทธิ์ชนะอยู่เราแค่คูณเพอร์เฟกต์แค่ได้แบบคูณ10อะไรอย่างเงี้ยจากมือคุณท็อปปี้ไปเพอร์เฟกต์ติดต่อกัน3ครั้งแล้วนี่เพิร์ดต่อกัน4แล้วนะเพิร์ดคูณ4มาก็มานะฮะคิวท็อปปี้นะฮะมันก็ตรวจไม่ได้ล่ะคีย์บอร์ดมีปัญหาไม่ใช่เราหรอกอันนี้โทษคีย์บอร์ดเลยก่อนคีย์บอร์ดบอกเลยว่าการเล่นเกมโพซิชันเนี่ยกดกับคีย์บอร์ดที่เป็นแบบเป็นตุ่มสูงๆเนี่ยมันกดมันมากเมคานิกใช่ไหมคีย์บอร์ดเมคานิคอลใช่นี่เรามากับผู้ช่ำชองนะฮะกับวงการไอทีจริงๆนะฮะอันนี้ก็ไม่ได้แล้วหมดแล้วแพ้ไปแบบชิวเชียจริงๆคือคะแนนต่างกันนิดเดียวต่างกันนิดต่างกันนิดเดียวแค่นั้นเองนะฮะแค่200,000กว่าสองแสนนิดเดียวนะแบบนิดเดียวเลยอ่ะใครบอกสองแสนเยอะนี่แบบยังไม่ได้เอาจริงเลยนะแบบนี่อยากให้ซูมหน้าคุณท็อฟฟี่แบบแรงๆจริงๆเลยว่าแบบแค่นี้แหละให้แอร์ถามเขาหน่อยแบบยังจิ๊บๆอยู่เลยจิ๊บๆถ้าเกิดว่ารอบแรกนะคะฝ่ายท็อฟฟี่สีน้ำเงินเป็นฝ่ายชนะเย้พูดเองเออเองไม่เราเป็นผู้แพ้ที่นี่อันนี้ก็คือได้1แต้มไปก่อนตอนนี้คนเข้ามาเยอะมากเลยนะครับแล้วเดี๋ยวเราขอคนที่เล่นตาที่แล้วนะออกนิดนึงนะครับแล้วให้คนอื่นเข้ามาแทนเนาะนี่เห็นไหมของเรามีบรรยากาศเขาจะออกเข้ากันให้นะครับเป็นสังคมที่ดีใช่ตบมือให้เลยนะเป็นแบบสังคมอะไรที่ดีอ่ะถ้าใครไม่ออก เราก็จะไล่นะฮะแต่เขาออกจริงๆเขาแบบเป็นการที่คนที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยแล้วเหลือ2คนนะฮะที่คนเล่นคนเดิมเนาะโอเคเดี๋ยวเราเปิดเสียงเพลงเพิ่มนิดนึงเพราะว่าเราเบาเสียงไว้แล้วมันพอดีอ๋อโอเคได้เพิ่มเสียงได้เลยครับเดี๋ยวคุณอะไรเอ่ยคุณนั่นแหละออกแล้วแล้วอีกคนนึงนะครับของทีมทอฟฟี่ที่เบล52รบกวนด้วยนะครับอย่าให้เพื่อนเข้ามาด้วยเนาะ52ของนี่ของสเต็ปกี้อ๋อของคุณสเต็ปของคุณนดุดคุณทอฟฟี่เมื่อกี้เล่นใช่ไหมใช่ใช่เล่นไปถ้าไม่ออกขออนุญาตเตะนะฮะแล้วก็เปิดคนอื่นเขาแทน
โอเคแล้วเดี๋ยวตอนนี้ขอพิเศษหน่อยเดี๋ยวขอเลือกเพลงให้ซึ่งเราจะเอาเพลงใหม่นั่นเองนะฮะมาอุ๊กอุ๋งอุ๋งนะฮะที่บอกเลยว่าเป็นวงของคุณท็อฟฟี่นะฮะใช่แล้วบาร์บีคิว49นะฮะอร่อยนะฮะบาร์บีคิวโอเคอ่ะฮะทุกคนถ้ากดเรดดี้แล้วเดี๋ยวเราจะเริ่มการแข่งขันรอบ2กันเลยไม่ใช่ปัญหาแต่ให้บอกก่อนว่ารอบนี้มั่นใจขนาดไหนว่าเราจะชนะขอลองแข่งเป็น normal ได้ไหมไม่ใช่ normal กดไหนนั่นแหละหมวดนี้แหละหมวดเชสซี่สี่เป็นหมวดที่ดีมากบอกหมวดที่ดีแล้วอันนี้คือหมวดที่ดีแล้วถ้าสมมติรอบนี้แพ้บอกก่อนเลยว่าเป็นเพราะว่าเราอ่ะป่วยอยู่มีเหตุผลก่อนที่จะแพ้มีเหตุผลอย่าหาว่ามีเหตุผลก่อนที่จะแพ้อีกอ่ะดูสิแต่ดูสิคะคุณคะเราวันนี้เรามีคนมาช่วยเราเดี๋ยวลูกเทพลูกเทพถ้าคุณเจอลูกสมุนเราแล้วเนี่ยคุณอาจจะอยากกลับบ้านเลยอ่ะขอโทษด้วยนะฉันไม่อยากกลับบ้านแล้วนะฉันก็จะอยู่ตายตรงนี้นี่แหละโอเคบอกเลยว่าผมกับที่เป็นนามสกุลท็อปปี้ออดิชั่นนะงั้นไปเลยนะไปเลยค่ะ one two threeจบตรงนี้คุณท็อฟฟี่ถ้าสมมุติเราแพ้แล้วส่งลูกสมุนมาถ้าชนะจะเล่นต่อนะก็ส่งลูกสมุนมาเฮ้ยเพลงนั่นล่ะชนะแล้วเนี่ยเอาไปไม่โกรธได้หัวใจกันนะคะผมอันนี้เป็นเพลงฮิตมาแรงมากแต่ว่าทานเพลงนี้เร็วกว่าเมื่อกี้นี่นะใช่เมื่อกี้แค่90อันนี้114นะคะมังอุ่งๆนะครับนี่นะกดทันน่ะทันอยู่แล้วกดพลาดเดี๋ยวสักพักคงจะมีวิญญาณนะฮะลูกเทพนะฮะมาช่วยกดพี่บอกว่าอันเนี้ยนะลูกไม่ได้ทำอะไรกับลูกเทพมาเลยแค่ตบตีแล้วส่วนมาไหนคุณท็อฟฟี่ลองกดพี่ตัวที่ก่อนเต้นกดไปลองไปให้ฟังหน่อยรีบกดไปหน่อยนะฮะเราต้องควรสมาธิฮะนะฮะเพราะว่าเราต้องแบบช่วยเชียร์นะเฮ้ยเรากดทันนะต้องมันลึกในหัวใจนะครับจะบอกเลยว่าทีมดีมากนะฮะทุกคนแบกหมดเลยนะฮะแบกหลังหักอะตอนเนี้ยตอนนี้แบกมากนะฮะนัดดุดมีคะแนนอยู่ที่ 6,000 นะฮะแต่ว่าทีมนะฮะคะแนนนำต้องตบมือให้จริงๆกับสองคนนะฮะเรากดทันนะเฮ้ยสู้สู้เข้าไปสู้เฮ้ยฟินิปบูมมาเอ้ยกดฟินิปบูมได้เรากดทันอ่ะโอ้โหลุ้นมากเลยนะฮะกับการกดของคนนี้นะฮะถึงแบบฝีมือจะไม่เด็ดมากนะฮะแต่ใจเนี่ยออดิชั่นสุดๆนะครับตอนนี้สองคนหลังอะแบกพวกเราหลังเราหลังโอ้ตายแล้วบอกเลยว่าทีมูของคุณท็อฟฟี่อันนี้แข่งกันว่าใครแบกได้มากกว่ากันแข่งกันว่าลูกทีมใครจะแบกแต่จริงๆนะลูกทีมอ่ะเขาอ่ะช่วยในระดับหนึ่งแหละคะแนนที่จะชี้ขาดอ่ะก็คือคะแนนของเราเนาะแล้วเราแตกขาดแล้วตอนนี้ที่สุดยอดมากอุ้ยเกือบปกติแล้วเฮ้ยคนข้างหลังนี่เขาเล่นกันแบบเก่งมากเลยนะใช่ฮะดู400,000ด้วยฝีมือของสองคนข้างหลังนะฮะเดี๋ยวเราส่งลูกเทพมาจบเลยนะดูดพูดเลยว่ายืนอยู่เฉยๆก็จริงๆปกติเล่นนิ้วเดียวนิ้วเดียวนี้ทำยังไงคะชี้สักเล่นสิเอาหมดแต่ชี้ตอบอยากให้คุณเอ็นเตอร์เทนจริงๆแล้วในการออมแรงไว้พี่ต้องบอกว่าคนที่สวมหมีข้างหลังนี่เก่งมากเลยเมื่อกี้คุณเท่าไหร่แล้วเนี่ยโอ้โหเพอร์เฟกต์นี้แบบแน่นมากนะฮะเธอคุณแน่นมากจริงๆอันนี้คือเขาฉายจอเขาอยู่จอเราใช่ไหมใช่ซึ่งหน้าอายมากซึ่งจะเห็นการกดปิดตาของนาดูดนะเยอะนิดนึงแต่คุณพอพี่ก็เต้นได้ด้วยเรื่อยๆนะฮะข้างหลังแบกหน่อยข้างหลังแบกหน่อยแบกเยอะๆนะฮะแบกเยอะๆหน่อยข้างหลังแบกเยอะหน่อยมาเครื่องเตะละโว้ยเต็งตายนะฮะนี่เห็นไหมนี่เครื่องเตะละโว้ยและจบลงนะฮะด้วยคะแนนของ502,000นะครับกับ400,000ซึ่งจะบอกว่าทีมนาดูดชนะซึ่งนาดูดทำยังไงคะแบกยืนสวยๆนะฮะเขาบอกว่าเขาจ้างเรามาแบกเฮ้ยเขาจ้างเรามาสวยเฉยจริงๆฮะเดี๋ยวรอบต่อไปเนี่ยต้องบอกว่าถ้าพี่ท็อฟฟี่ไม่เอาจริงแล้วเนี่ยจ
จะไม่มีโอกาสอีกแล้วทำไมเพราะว่าเรามีลูกเทพคือถ้ามานั่งนี่ดูก็ไม่ออกหน้าตาเหมือนกันเลยสวยเหมือนกันแน่นอนหน้าตาเหมือนกันเอาเป็นว่าเดี๋ยวทุกคนดูไม่ออกโอเคฮะเอางี้เดี๋ยวเราตั้งห้องให้ก่อนแต่ยังต้องเตะออกสองคนเหมือนเดิมใช่ไหมใช่เดี๋ยวเขามีคนฟ้าสลับกันแล้วออกอีกคนนึงเสื้อชมพูสลับหรือยังเรียบร้อยอันนี้ให้น้องเข้ามาเลยนะเดี๋ยวขอเชิญลูกเทพดีกว่าได้เพราะเดี๋ยวเราจะคว้าภาคละเป็นสายมากลูกเทพเลื่อนเก้าอี้มาด้วยดอลลี่ตัวเองมาค่ะดอลลี่ตัวเองมาหน้าเหมือนกันไหมล่ะขอแนะนำทุกท่านให้รู้จักกับสเต็ปพีคอีกคนนึงนะครับน้องอันนี้ชื่ออะไรชื่ออะไรชื่อแก้วน้องแก้วสเต็ปพีคนะครับน้องแก้วนี่เป็นเลขาเราเองแม้กระทั่งเลียขานั่นเองนะคือการทำให้ขาสะอาดขึ้นใช่แล้วพี่จะบอกว่าเขาก็ทำงานทุกอย่างแม้กระทั่งเล่นเกมแทนก็ต้องทำได้ตอนนี้สภาพร่างกายดูอาจจะแบบไม่ค่อยพร้อมเท่าไหร่แต่รับรองว่าพี่ท็อฟฟี่ถ้าไม่เอาจริงรอบนี้อาจจะน้ำตาคือรอบตัดสินแล้วใช่ไหมซึ่งมันแค่แข่งกันไป2รอบแล้วว่าจะตัดสินเลยเหรอ1คะแนนกับ1คะแนนรอบที่3อ่ะก็จะเป็นอีก1คะแนนอ๋อฮะเดี๋ยวให้เขาจัดองค์ประกอบก่อนอ่ะเข้ามาเดี๋ยวเรามาคุยด้วยกันนี่เราปล่อยให้เทพเจ้าเขาได้ลองจริงมือกันบ้างเพราะว่าเราอยู่ดูเหนือกว่านั้นท็อฟฟี่บอกว่าเมื่อกี้เขาได้ใครพวกท็อฟฟี่รีบๆเข้ามาถ้าใครเล่นไม่เก่งออกไปนะคุณช่วยเข้าหน่อยช่วยแบกหน่อยแล้วช่วยแบกฉันหน่อยเมื่อกี้ทีมเราแบกหลักๆเลยนะเพราะว่าณดุดนี้เล่นแค่พลาดตรง finish move กดไปพลาดไปปุ่มเดียวนี่สมเป็นสายคอมพิวเตอร์นะเขามีความชำนาญโลกเพราะว่าปกติไลน์เล่นเกมทุกวันปิดแดงสปิดแดงใช่ไหมเพราะว่าคนอื่นนะคะที่กดแดงไว้ฉะนั้นทุกคนช่วยกดเลดี้ออกแบบนึงอย่าพิมพ์บอกในห้องเลยก็ได้ครับว่าเอาละปิดแดงใช่ไหมเพราะว่าบางคนอ่ะกดแดงไม่ได้ไงอย่างเรากดแดงไม่ได้ใช่ไหมเราก็ไม่อยากจะให้เขาเรียกอะไรอ่ะเปรียบเทียบกันก็เลยจะให้คะแนนเท่ากันสิ่งเดียวทำได้คือกดดันใช่แล้วรอให้เพื่อนๆกดเลดี้ออกก่อนนะครับเรียบร้อยแล้วโอเคนะก็จะบอกกับคุณนี่เลยเลือกเพลงแรนดอมที่เป็นแรนดอมที่ไหนแล้วน้องซักให้เร็วกว่าเมื่อกี้นิดนึงแล้วกันนิดเดียวนิดเดียวเมื่อกี้ก็กดไม่ทันร้อยถึง120120พอตัวเองก็ยังกดไม่ทันเลยนะเมื่อกี้เนี่ย114ยังกดไม่ทันเลยเมื่อกี้ยืนสงบเมื่อกี้เร็วนะ114เร็วนะบอกเลยว่ามีความเร็วสูงสุดถึงเท่าไหร่ครับพี่วัด10,000 BPM นั่นเอง10,000 BPM นะฮะ190 BPM 190อันนี้บอกอันนี้ประกาศตรงนี้เลยนี่เป็นไลฟ์ผู้คนทำไมเข้าไม่ได้อ่ะคือแบบคนเต็มคนเต็มคนเยอะไงคนเต็มมากนะฮะบอกกันว่าอันนี้บอกประกาศกับชาวไทยเลยว่าถ้าวันนี้คุณแพ้เนี่ยก็หักเงินเดือนแค่นั้นเองหักเงินเดือนปกติเงินเดือนอยู่1,500บาท1,500กว่าบาทอันนี้คือจะหักเงินเดือนให้เหลือ1.50 บาทโอ้โหเขาคงคิดจะหักอะไรนักหนาสงสัยได้หักโดนหักเงินเดือนแน่เลยระดับนี้แล้วไม่แพ้ใช่ไหมพี่ท็อปปี้ให้สั่งเสียกันเลยว่าจบแน่นอนตอนนี้แต่ก็ไม่หรอกเพราะว่าอันนี้ไม่ได้ยากมากคิดว่าทุกคนน่าจะเล่นด้วยกันได้ไม่ได้ยากมากเร็วกว่าเมื่อกี้นี้อีกไม่อันนี้ร้อยกว่า20ไงถ้าทุกคนพร้อมแล้วมาทุกคนเลยไปเลยค่ะส่วนเราสองคนก็จะอยู่ตรงกลางเนาะใช่ซึ่งพอตัดปุ๊บเราก็จะไม่ค่อยเห็นเรามาแล้วได้เห็นเรากว้างๆนะฮะสุดยอดที่เขาเด็ดจริงเขาสามารถปรับภาพทั้งหมดได้ใช่ฮะอันนี้พบกับเพลงอะไรเอ่ยเดี๋ยวต้องแบบยืนตัวเข้าไปดูโอ้โหประมาณนี้หรือเปล่าประมาณนี้หรือโอ้โหเป็นเพลงที่ใหม่มากแล้ววัยรุ่นที่สุดนะฮะอันนี้ก็เกิดไม่ทันเหมือนกันคุณปู่บอกว่าคิดมากเลยแต่ว่าเกิดสมกับเป็นอาฮะนันดุดนะฮะนันดุด16นะฮะอายุเนี่ย16อยู่อายุเนี่ย16เท่านั้นสต็อปเอาไว้ตรงนั้นนะฮะแต่16มากี่รอบแล้วไม่บอกนะเดี๋ยวๆยังไม่ถึง2รอบใจร้ายจริงเราดูคอมเมนต์ว่าเขาดูคอมเมนต์กันที่ท็อปปี้สู้ๆนันดุดสู้ๆนะฮะคะแนนสูสีกันนะแข่งกี่รอบฮะแข่ง3รอบนะฮะแล้วเดี๋ยวจะมีรอบพิเศษให้แข่งด้วยนะครับนี่คือรอบที่3ใช่ปีไหนนะคะปี1ปี10 1 ทับ10ปี1ทับ10นะฮะ01ห้อง 0.1 นะครับรหัสก็คือ1 2 3 4 5 6นะเราจะมาพบกับการท้าดวลแบบ
ที่แบบมันที่สุดคือตอนนี้ผมเมื่อกี้สีแดงตามนะโอ้ยสีแดงจากกดฟินิชมุกได้นะคะคะแนนนำเลยเป็นที่2แสนแล้วคือบางทีแค่ชุดเดียวนี่ก็นำได้เลยจริงจริงแค่แบบว่ากดพลาดจังหวะเดียวเลยคือไปเลยใช่ถ้าจังหวะเดียวถูกแทนเลยคุณท็อปปี้ล็อกหน้าจอไหมคะกด F2 ล็อกหน้าจอได้จะได้ไม่มีปัญหาไม่เป็นไรผมรู้สึกกดดันเพราะตอนนี้คะแนนไล่กันมาแล้วนะคุณผู้ชมนี่โหบอกเลยว่าเอามาตัวจริงนะคะยังมีเวลาพิมพ์บอกเขียนว่าอะไรว่าเขาเขียนว่าอะไรขอบคุณขอโทษเป็นคนมีมารยาทกดพลาดไปก็ได้ว่าโอ๊ยโทษนะอะไรอย่างเงี้ยผมเทรนมาดีให้คำนี้คนมีมารยาทนี่คะแนนเริ่มห่างแล้วฮะระหว่าง 500,000 นะฮะกับ 300,000 นะซึ่งห่างกัน 200,000 ก็ไม่เยอะใช่รอบแรกก็ห่างกัน 200,000 นิดเดียว 200,000 แค่นิดเดียวแค่เพิ่มต่อกันหลายๆรอบก็ 200,000 ถึงแล้วเหมือน 2,000 อ่ะถ้าเราใจเราไม่คิดมันเยอะมันเยอะใช่ถ้าใจเราบอกว่าน้อยก็คือน้อยคือน้อยได้ๆวันนี้เราสามารถกดท็อปปี้ได้เยอะมากเพราะว่าห่างอะไรนะ1,2,3,4,5,6ใช่1,2,3,4,5,6อันนี้เดี๋ยวเราขออนุญาตนิดนึงนะฮะแกล้งนิดนึงเดี๋ยวจะคะแนนจะเยอะนะไม่จริงต้องบอกมันอยู่ที่2คนด้านหลังด้วยคือ2คนด้านหลังก็เก่งมากด้วย2คนด้านหลังที่เข้ามาทั้งคู่เนี่ยเก่งนะดูกดได้นะคะแต่เมื่อกี้สัญลักษณ์ข้างบนมีเยอะมากอันไหนคนที่แบบเล่นจริงมากมายอันนี้คือแฟนตัวจงนะไม่แฟนตัวยงบ่งบอกว่าออดิชั่นเนี่ยมันมีแฟนเยอะมากแล้วก็เรายินดีต้อนรับน้องๆใหม่ๆทุกคนนะฮะใครที่ยังเล่นไม่เป็นหรือว่าแบบโอ๊ยไม่เคยเล่นเลยแล้วจะแข่งได้ไหมบอกเลยว่าได้เข้ามาได้เลยเรามีทีมสอนให้หมดมีทีมสอนด้วยใช่มีแข่งทั้งสองเลื่อนขั้นกรอบเล่นขั้นก็ค่อยขึ้นนะฮะเราก็เล่นเพลงมันสนุกจริงๆเอาจริงมันเป็นเกมที่ขายเครียดนะขายเครียดขายเครียดเดี๋ยวเป็นต้อยแข่งนะจะเครียดนิดนึงตอนนี้ท็อปปี้นั่งคิวผูกโบไปเรียบร้อยแล้วนะฮะอันนี้บอกว่าจริงจังเกมมิ่งก็มานะฮะก็ถามว่าพี่ท็อปปี้อย่างไรคือเก่งอ่ะเก่งดูคะแนนสี่ที่สุดท้ายเลยอ่ะคือแซวปุ๊บหลุดเลยแซวปุ๊บหลุดเลยในทีนี้ถามว่าเก่งไหมเก่งนะเก่งนะฮะแล้วก็ทีมของคุณท็อปปี้เนี่ยก็เก่งด้วยนะฮะคะแนนอยู่ที่แบบทั้งที่2ที่3นะก็ห่างกัน3คะแนนเองไม่เยอะเท่าไหร่โอ้เป็นคะแนนที่มีแต่คนข้างแต่เมื่อกี้เกมที่แล้วเราชนะนี่โค้งข้างหลังแบกกว่าหลังหักจริงๆแบกจริงแบบเหมือนเป็นประกบกันเก่งมากเลยเนี่ยเก่งมากเลยเก่งมากไม่ความจริงต้องบอกว่าคนข้างหลังนี่ก็เล่นได้ไม่ยากเท่าไหร่เพราะว่าใครชนะเอ่ยทีมนะดูดสเต็ปกิ๊กชนะไปนะคะแต่ตอนนี้เรารวมคะแนนกันแล้วเนี่ยฝั่งของคุณท็อปฟี่ได้1คะแนนแล้วก็ฝั่งของสเต็ปกิ๊กของคุณดูดได้2คะแนนแต่เราจะมีแมตช์พิเศษนะครับอันเนี้ยจะได้3คะแนนเลยแต่เป็นการแข่งเดี่ยวระหว่างของคุณท็อปฟี่นะคะแล้วคุณดูดใช่เราก็จะต้องไปแบกให้คนข้างหลังแบกเราเหมือนเดิมซึ่งไม่ใช่ไม่มีใครมาแบกไม่มีใครมาแบกแล้วเราดวลกัน1ต่อ1จ้ะ3คะแนนการดวลกัน1-1นั้นจะแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพและเราจะเล่นกับเพลงตำนานของเรานะฮะนั่นคือเพลงคำถามโง่ๆซึ่งความเร็วนั้นบอกเลยว่าเร็วจริงๆนะจ๊ะ600กว่า BPM ได้ได้670กว่า BPM นะฮะบอกเลยว่าต้องขอบคุณทุกท่านนะคะเดี๋ยวขอฝากคุณณดุษพิมพ์ขอบคุณคนในห้องหน่อยขอบคุณนะคะที่เข้ามาร่วมกิจกรรมกับเรานะฮะแต่ถ้าสมมุติว่าก่อนจะจบไลฟ์อาจจะมีเล่นกันอีกเดี๋ยวรอติดตามเนาะในไลฟ์กันนะครับผมบอกเลยว่าสนุกมากมันมากเนาะเดี๋ยวเราออกแล้วสร้างห้องใหม่เลยดีกว่าใช่เพราะตัวแล้วใช่ไหมใช่เป็นการแข่งกันแบบตัวๆนะครับมาเดี๋ยวให้คุณท็อปฟี่ออกห้องใช่ไหมเข้าห้องใหม่นะครับอันนี้คือรหัสเดือดนี่ห้องไหนเอ่ยบอกได้ไม่เป็นไรอ๋อมา456852 4ไหนวะห้อง007ห้อง007 456852 456852โอเคอันนี้เราจะในโหมดที่ง่ายที่สุดนะฮะแดนคอมอันนี้คือเอาชัวร์แล้วแต่ว่าจริงคำถามง่ๆนี่ต้องถือว่าเป็นเพลงในตำนานเบสิกมากเพลงเบสิกมันไม่ใช่แค่เบสิกนะมันเป็นเหมือนเป็นสัญลักษณ์อย่างหนึ่งของออดิชั่นของออดิชั่นใช่ใช่เดี๋ยวให้คุณนะดูใช่ไหมดูจะอยู่ล่างสุดนี่ฮะ
เพลงคำถามโง่ๆเป็นเพลงคลาสสิกนะฮะที่ทุกคนแบบอันนี้คือเล่นแบบง่ายสุดวัดใจกันไปเลยวัดใจกันความแม่นยำในการกดสเปซบาร์ถ้าไม่ว่ากดความเร็วขนาดนี้แล้วการกดพลาดจะทำยังไงฮะไหนคิงใส่คิงให้ดูหน่อยถ้าเกิดเล่นเพลงนี้แล้วแพ้เนี่ยก็พิจารณาตัวเองได้เลยบอกก่อนว่าจริงถ้าเกมนี้แพ้ถอดนิ้วดีกว่าถอดไม่ได้ถอดนิ้วได้นะฮะเราบอกเลยว่านี่คือแมชตัดสินนะคะว่าใครจะได้นามสกุลออดิชั่นหรือว่าใครจะโดนถอดนามสกุลออดิชั่นออกไปต้องกลับไปเป็นนักดูดเสร็จกิ้งเหมือนเดิมแน่เลย มาแต่ว่าอย่าคิดว่าง่ายเพราะว่าเราฝึกเกมนี้เพลงนี้มาเฉพาะมีคนตามมาดูได้นะฮะมีคนตามมาดูข้างหลังมาดูข้างหลังได้ใช่นะครับเพราะว่าเขาเปิดโล่งเนาะลุยเลยไหมลุยเลยลุยเลยหนึ่งสองสามไปพบกับเพลงที่มีความเร็วมากที่สุดในเกมออดิชั่นกับเพราะว่าทุกคนจะแซวคุณทอฟฟี่ว่าเป็นทอนะฮะแข่งกับเซรามูนวันนี้เป็นเรมเหมือนง่ายนะวันวักที่เพอร์เฟกต์นะเนี่ยมาถึงก็ยังแบบคะแนนยังสูสีนะเท่ากันนะยังกดคะแนนเริ่มห่างแล้วนะครับยังไม่ได้เพอร์เฟกต์เฮ้ยคูณหนึ่งมาแล้วคูณหนึ่งมาแล้วการกดเพอร์เฟกต์หลายๆครั้งนะครับแล้วเกิดการคูณเนี่ยจะทำให้คะแนนเราเยอะขึ้นสุดยอดอ่ะวัดกันที่ความแม่นยำที่สเปซบาร์นี่แหละนี่ถ้าใครกดเพอร์เฟกต์ได้มากกว่าคนนึงก็ได้นะฮะไหนคัดคนคะแนนนำแบบร้องเพลงชิวๆคำถามโง่ออกมาให้ตอนนี้ไม่มีอารมณ์ร้องเลยนี่มีคนนะฮะที่เข้ามาดูห้องนะคะก็พิมพ์ว่าเชียร์นัทดุดครับเชียร์นัทดุดค่ะอยู่ไหนอ่ะขอบคุณครับชมไม่ถึงฮะเล่นกันอยู่ที่ซอย1นะคะซี1ทับ10นะเข้ามาดูกันได้นะคะเข้ามาสอบกันได้เนาะได้เพอร์เฟคแล้วเบสบาร์เท่านั้นนี่นะฮะคะแนนกันสูงจริงกันมากนะฮะระหว่าง 31,000 นะคะกันเท่าไหร่ 31,000 โอ้ยขัดสกอร์แบบห่างกัน30คะแนนตอนนี้ห่างกัน30คะแนนเองถ้าใครได้เพอร์เฟคคือแบบคะแนนขึ้นนำก่อนใช่จังเลยคือแบบโอ้โหลุ้นมากๆนะคะกับแมตช์นี้นะครับกับเพลงช้าๆที่มีความลุ้นแบบเยี่ยวเหนียวนะฮะแค่เพอร์เฟคอันเดียวเท่านั้นก็นำแล้วรุ่นทุกท่านกดมาเป็นบาร์จริงๆนะคะเป็นกิจกรรมที่โอ้ลุ้นกันลุ้นแค่สเปซาร์นี่แหละก็เหนื่อยแล้วมีคนถามว่าเพลงคำถามโง่ๆเป็นเพลงที่เร็วที่สุดจริงๆหรอใช่ๆมันเป็นเพลงที่เร็วที่สุดในเกมละไปคำถามโง่ๆนะความเร็วอยู่ที่67ส่วนเพลงที่ช้าที่สุดในออดิชั่นนะคะความเร็วอยู่ที่190 BPM คนไปเล่นกันได้สลับกันนะครับเพลงคำถามโง่ๆเป็นเพลงที่ช้าที่สุดในเกมออดิชั่นนะทำไมอันนี้เพอร์เฟคไปหรอจะวัดกันเลยว่าใครเนี่ยสามารถกดกันได้นะครับได้ย้อนขนาดน้องว่าจะกดเพอร์เฟคกันได้เยอะขนาดไหนเป็นเพลงที่ต้องใช้สมาธิในการกดเพราะว่าเพลงมันช้าเพลงมันช้าแล้วมันจะเราจะรู้สึกว่าเหนื่อยตอนกดให้มันได้เพอร์เฟกต์แค่เพอร์เฟกต์นี่แหละยากมากต่างกันแค่เพียงเพอร์เฟกต์เดียวจริงได้เพอร์เฟกต์แล้วแต่ทอฟฟี่ก็ได้เพอร์เฟกต์เหมือนกันนะครับคุณหนึ่งเหมือนกันไปอีกเดี๋ยวก่อนนะคะแนนต่างกัน 8,000 เองถ้าได้เพอร์เฟกต์คุณอีกก็โดนเพอร์เฟกต์นะครับห่างกันนิดนึงจริงๆนะครับถ้าได้เฮ้ยผมไม่โดนแล้วอ่ะเพอร์เฟกต์อีกนะฮะไม่ตลกมากอ้าวมิสโคตรโดนยาวเลยมิสถ้ามิสก็คือเราจะอดเต้นไปอีกนิดห้าใช่เพราะฉะนั้นคะแนนเราก็จะหักไปสองช่วงขอได้ความหนวดความหนืดเนี่ยความหนวดความหนืดความหนืดเนี่ยมันคือความยากอย่างนึงมีที่ทอฟฟี่สู้ค่ะเอ้ยเราจะชนะแล้วว่าเราควรร้อยให้เต็มปากไหมอย่าควรร้อยดังโดนหูเฮ้ยเพอร์เฟกต์ย้ำไม่อีกหนึ่งทีคะแนนเริ่มห่าง
โอ้คะแนนห่างกันไกลมากนะฮะเมื่อกี้สองแสนนิดเดียวนะฮะอันนี้คือ30,000จริงๆไกลมากค่าชุดเดียวเขาก็เพิ่มไปได้มากกว่าตัวสองครั้งได้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยังเป็นไรกันเหรอทำไมต้องหัวเราะขนาดนั้นหัวเราะสะใจมากนะฮะเพราะว่าขณะนี้ขอบคุณท็อฟฟี่นะคะที่ชนะไปในแมตช์นี้และเราจะมารวมคะแนนกันเนาะของคุณท็อฟฟี่ชนะ1ครั้งพร้อมกับแมตช์พิเศษได้4คะแนนแมตช์ที่ละไป 12,000 กว่าคะแนนไม่ถึงชนะกี่ครั้งนะสเต็ปกี้นะฮะชนะไป2รอบนะฮะได้2คะแนนฉะนั้นคนที่ชนะก็คือตัวสำคัญรับไอเทมไปกี่วันนะคุณผู้ชมคนที่แชร์คุณท็อฟฟี่ตัวซ่อมคอมนะฮะได้รับไอเทมไประยะ90วัน90วันส่วน3เดือนใช่ส่วนคนที่แชร์ทีมดุดนั้นได้แค่30วันเท่านั้นก็ยังได้นะก็ในที่สุดฉันก็ได้ฉายาว่า Toffee Audition วันนี้ไปเปลี่ยนชื่อเพจToffee Audition นะฮะวันนี้บอกเลยว่ากิจกรรมวันนี้เป็นยังไงบ้างรู้สึกเป็นยังไงบ้างฮะรู้สึกว่าโอ๊ยตื่นเต้นมากเลยจะแพ้มั้ยเนี่ยจริงๆเพลงเมื่อกี้ตื่นเต้นที่สุดในแมตช์เลยตื่นเต้นเพราะว่าความช้าของมันอ่ะมันทำให้เรากดดันมั้ยกดดันมากๆใช่โอ้ทั้ง2คนอ่ะคือเพลงอื่นๆเพลงเร็วอ่ะก็แบบยังมีพูดยังมีคุยมีขิงกันอันนี้คือนั่งเงียบเลยฮะให้พิธีกรคือแบบเราจะพูดอะไรต่อดีนะคือบอกว่าบางทีเล่นเพลงช้าเนี่ยการว่ากดดันเพราะว่ามันไปวัดกันที่ความแม่นยำซึ่งมันแค่เซลวีเองเนาะซึ่งทีละก็แม่นยำกว่าถ้าการกดพลาดแค่ครั้งเดียวอ่ะถึงแพ้เลยนะให้เราแพ้ได้เพราะว่าโอกาสที่คนอื่นจะพลาดก็แทบไม่มีบอกเลยว่าสนุกมากๆนะฮะน่าจะตลกยังมีคนบอกว่าอยากเล่นด้วยอยู่เลยนะฮะฟรีไหนคะอยู่ที่ไหนอยู่เลยเนาะยังมีคนแบบอยากเล่นด้วยแต่ต้นเหตุแต่โอกาสหน้าก็ต้องมีอีกโอกาสหน้ายังมีอีกหรือว่าไปตามคุณท็อฟฟี่ก็ได้เพราะว่าคุณท็อฟฟี่มีไลฟ์อยู่ประจำเนาะเผื่อมีไลฟ์เกมของออดิชั่นก็สามารถไปเล่นกันได้ซึ่งคนนั้นถูกก็มีเหมือนกันแน่นอนแน่นอนอย่างนั้นต้องไปติดตามกันที่ไหนคะสามารถติดตามท็อฟฟี่ได้ที่เพจท็อฟฟี่เป็นตัวซ่อมคอมนะคะแล้วก็เซิร์ชหาไม่เจอก็สามารถพิมพ์คำว่าตัวซ่อมคอมได้ที่ตรงค้นหาของช่อง Facebook นะคะหรือจะติดตามทางช่อง YouTube ก็ได้นะคะชื่อ Toffee is ตัวซ่อมคอมค่ะแล้วของคุณนัทดุดนะครับติดตามการไลฟ์เล่นเกมออดิชั่นได้ที่ไหนเอ่ยจริงถ้าเกิดไลฟ์ออดิชั่นเนี่ยก็สามารถติดตามทาง YouTube เลยช่องแน่นอน Steppy TV ออนไลน์ค่อนข้างดีแล้วเนาะแล้วก็ใน Facebook ของเราก็คือ Live is Gadget แล้วก็เพจ Steppy โดยตรงเลยที่ Steppy ก็เจออยู่แล้วแหละก็เดี๋ยวจะมีไลฟ์ออดิชั่นแก้มือกับคุณท็อฟฟี่ทอสเดี๋ยวเรามีแก้มือที่บ้านกลับไปบอกว่าคืนนี้แหละจะต้องดวลกันฉันก็ไม่ยอมมีการปลอมทีมกันเกิดขึ้นแน่นอนก็ต้องปล่อยให้แบบเขาได้สนุกบ้างปล่อยให้ท่านสนุกเถอะแล้วก็เร็วๆนี้นะฮะเดี๋ยวออดิชั่นจะมีอัปเดตแล้วออดิชั่นซีซั่น6นะครับหรือออดิชั่นซีซั่น6ของเรานะครับกำลังจะมานะครับเร็วๆนี้ติดตามภายในเดือนนี้แน่นอนนะครับผมก็ที่เพิ่งอัปเดตไปเนาะ EAT นะครับระบบป้องกันตัวใหม่ของเกมออดิชั่นถ้าไม่ลงเนี่ยเล่นไม่ได้นะเข้าเกมไม่ได้ใช่ต้องลงต้องใครที่แบบเพิ่งเข้ามาน็อกเอาเข้าไปอินสตอลก่อนเป็นตัวเอลลี่ชีนนั่นเองก็คือตัวป้องกันพวกโปรเพย์ป้องกันโปรไม่ใช่โปรเพย์เยอร์นะโปรแกรมที่โกโปรแกรมโกอันนี้ดีมากเพราะว่าพอเราไม่ลงเนี่ยไม่ให้เข้าเลยใช่แล้วก็เป็นเกมที่เราเล่นได้จริงๆอ่ะเราภูมิใจเนาะนะเราเล่นใช้ฝีมือเป็นเกมใช้ฝีมือเราภูมิใจออดิชั่นไปเกมที่ใช้ฝีมือแน่นอนที่สุดท้ายเลยฝากไว้เลยก็คือข้อสุดของเกมนี้คืออะไรข้อสุดของเกมนี้ก็คือการกดให้ทันจังหวะอันนั้นไม่ต้องตอกย้ำกันแล้วเราเล่นอื่นๆเล่นก็จะเป็นเรื่องของการแต่งตัวเนาะที่การแต่งตัวแฟชั่นมันมีความเป็นแฟชั่นนิสต้าสูงมากนะครับสาวๆต้องชอบแน่เลยเพราะว่าชุดคอสตูมมีให้เลือกเยอะมากอย่างที่เราเลือกตอนแรกก่อนแข่งคือเราเลือกไปเกือบ10นาทีอ่ะย้อนแข่งว่าแค่เลือกชุดของเราจะเอาไปมันมีหลายหน้าด้วยนะเยอะมากเดี๋ยวให้ทีมงานแคปหน้าจอเนาะแล้วอย่าเอาไปโหวตกันหน้าเพจว่าชุดของคุณท็อฟฟี่หรือชุดของคุณนดุนะอันไหนสวยกว่ากันแคปหน้าจอเหรอแล้วเราต้องทำอะไรไหมหรือจะแคปตรงนี้เลยเรียบร้อยไม่เอาอย่างนี้เลยเหรอเอาอย่างนี้เลยเนี่ยง่ายที่สุดเอานึกว่าจะแบบเอาเข้าหน้าแต่งตัวแล้วก็แคปเอาอย่างนี้เลยนะไม่เป็นไรฮะเดี๋ยวจัดการให้ได้
บอกเลยว่าสุดยอดจริงๆนะครับผมไม่เอาจากใจตื่นเต้นการแข่งครั้งนี้ไหนพูดความในใจกับการแข่งขันครั้งนี้หน่อยว่าผู้แพ้เนี่ยเป็นยังไงใครตอกย้ำ คืออย่างนี้คือด้วยความที่มันเป็นเกมนะมันก็ต้องมีคนหนึ่งที่แพ้คนนี้ชนะอยู่แล้วแต่ว่าไม่ว่าเหนือสิ่งอื่นใดมันที่มันสำคัญกว่านั้นก็คือความสนุกที่จะได้ร่วมกันมากกว่าคือมันจะแพ้ชนะมันเป็นเรื่องเล็กดูสวยขึ้นมาเลยอ่ะไม่อันนี้พูดจริงๆดูฟรีต้องบอกว่าบางทีน้องๆกับเป็นเซรามูนนะฮะเราเป็นสายใจดีคืออย่างนี้เดี๋ยวนี้คนเราเล่นเกมกันบางทีมีหัวลงหัวร้อนกันไปเนี่ยมันก็กลายเป็นว่าเกมทำให้เราหลุดคุณหยิบมันไม่ดีอะไรเงี้ยถ้าเราเล่นด้วยความสนุกจริงๆอ่ะแพ้ก็เอนจอยไปกับมันมันก็จะได้เขาเรียกว่าทุกคนที่เล่นด้วยก็จะไม่อารมณ์เสียไม่อารมณ์เสียกับเราด้วยนะนี่เราว่าค่อยๆเล่นกันแล้วก็แพ้ก็ไม่เป็นไรน้องเพราะว่าวันหน้าเกมหน้าหรือแมตช์หน้าเราก็ยังชนะได้ก็แพ้200,000มันก็นิดเดียวนะใช่200,000นิดเดียวนิดเดียวคือพอบอกว่าแพ้200,000แล้วกูสบายปนแพ้200,000ปกติมันได้ยินเฉยๆเลยเอ๊ะถ้าบอกถ้ากูมีทัศนคติที่ดีกูจะเล่นเกมสนุกพี่ท็อฟฟี่ว่าไงบ้างอ่ะกับผู้ชนะความรู้สึกของผู้ชนะในการแข่งขันแมตช์ครั้งนี้ย้ำรู้สึกชนะรู้สึกชนะลูกเทพปืนที่เปล่าปืนฉีดน้ำก็รู้สึกว่าเอ้ยมันก็เป็น challenge ที่ทำให้รู้สึกเขาเรียกว่าอะไรรู้เลือดสุกฉีดใช่รู้สึกว่าเมื่อกี้เนี่ยโอ้โหเราจะจดใจกับการที่เห็นด้วยไหมว่าเกมสุดท้ายกลายเป็นเกมที่มีสมาธิใช่เกมสุดท้ายจะเป็นที่เครียดที่สุดเพราะทำให้เรามีคะแนนดีใช่เพราะว่าคะแนนเนี่ยได้3คะแนนเนี่ยมันเยอะไงนิดเดียวแพ้ทันทีเนาะสนุกครับสนุกมากเลยนะฮะกับตำแหน่งท็อปฟี่ออดิชั่นอย่าลืมซีซั่น6ด้วยท็อปฟี่ออดิชั่นซีซั่น6แล้วก็ใครนะคะที่อยากจะมาท้าดวลการเล่นการสามารถส่งมาได้เดี๋ยวเราไปหาให้ว่าแบบเอ้ยอยากจะดวลกับคนนี้อยากจะสู้กับคนนั้นก็มาบอกแอดมินมาบอกเดี๋ยวเราจัดให้ว่าจะดวลกับใครอยากสู้กับใครอยากไปกับใครจัดการเลยนะเดี๋ยวเราจัดการให้ไม่ใช่เราไม่ให้บอกว่าเอ้ยเราโมโหอ่ะเล่นเกมนี้แพ้เราจะไปตีหัวพนุชไม่มานี่ฮะเดี๋ยวเราจัดแข่งให้ใช่แล้วก็ไปก็บอกแอดมินว่าอยากให้มีกิจกรรมแบบไหนอะไรยังไงใช่ถ้าลงตัวคลิปก็นะครับเกิดขึ้นแน่นอนแล้วก็ทุกคนที่ดูไลฟ์อยู่นะอยากให้กลับไปซ้อมมือที่บ้านเพราะเร็วๆนี้เราจะมีกิจกรรมนะครับแข่งขันออดิชั่น Thailand Championship 2018นี่คือแข่งแบบประเทศเลยเหรอใช่ใช่ใช่โอ้ใกล้มาแล้วใกล้มาถึงแล้วส่งลูกเทพไปเล่นด้วยอีกคนนึงติดตามได้ลูกเทพเก่งนะลูกเทพเก่งนะลูกเทพเก่งสมัครได้นะสมัครได้ถ้าอยากเจอกับเลขาณดุษนะฮะบอกเลยว่าต้องมาเลยกิจกรรมออดิชั่น Thailand Championship เงินรางวัลสูงมากนะฮะสูงแล้วก็มีของแรร์เทพอะไรพิเศษด้วยมีของให้กับสำหรับผู้ชนะด้วยนะครับก็เวลาแสกของแรร์ดูเท่ขึ้นมาทันทีนะจะดูมีออร่าฉันคนเดียวจะมีเอฟเฟกต์เด็ดโดดเด่นแต่ว่าถามว่าเล่นเก่งไหมไม่จ้ะของแรร์ของสวยไว้ก่อนโอเคนะครับสำหรับวันนี้นะคะการท้าดวลเพื่อนเล่นนะคะก็ต้องขอจบลงแต่เพียงเท่านี้เนาะกับผู้ชนะคุณท็อปปี้และผู้แพ้คือคุณณดูวันนี้เราขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับบ๊ายบายWe'll be right back.
no point in blaming you, you did not know.